เชิญแขกทุกท่านงานทำบุญบ้านในวันนี้เฮลเอาเฮลเฮลเชิญแขกมาแดกข้าวไอ้นี่ก็ชากเอาหัวทิ่มหัวไม้เอาไว้ทำไมอ่ะหนูขอสักเพลงได้ไหมลุงบอกอีหนูงานวัดลูกปริ่นปลันตอนแล้วก็เลยยำแย่ท่านชายกรรมมาหลอกเอ้ยอีคนร้องอ่ะมันตอแหลตอแหลกลัวเขาจำได้สภาพเบ้าหน้าอีดำปี๊ป้าเลยแบบโอ้โหที่ทำงานแรกหนูอะหนูอยู่หนูอยู่ลามินทาที่ทำงานหนูอยู่บางนากิโลสี่หนูต้องนั่งรถเมย์มาขึ้นหมอชิดแล้วไปลงสุดสายแล้วก็นั่งคำว่าอ้อมโลกมันมีจริงมันมีจริงเอ๊ะเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงนั่นเห็นไหมเริ่มต้นก็พูดเรื่องโบราณแล้วเพราะวันนี้คือวันสะพานกูชาแล้ววันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะไม่ค่อยอยากเกิดนานเพราะรู้ว่าจะต้องมีเรื่องสนุกสนานมากมายแน่นอนพี่ฮายอภพรสวัสดีค่ะชะเอิงเอ้ยชะเอิงเอ้ยเฮ้เอาเฮ้เฮ้ขอเชิญแขกทุกท่านงานทำบุญบ้านในวันนี้เฮ้เอาเฮ้เฮ้เขาเลี้ยงนมจีนกับน้ำยาพวกชายเจ้านายูยี่เฮ้เอาเฮ้เฮ้มีทั้งตีนวัวมีทั้งตีนควายมีทั้งตีนไก่มีทั้งตีนหมีเฮ้เอาเฮ้เฮ้และตีนเมียก็มีของฉันมีพร้อมมีใส่ใบกระท่อมกัญชาแล้วก็มีเอวเอาเฮ้เฮ้ใส่ปลาสลิดตัวเล็กกับตัวใหญ่สูตรของแม่อ้ายและใส่ผงกะหรี่เอวเอาเฮ้เฮ้สูตรลับของฉันมีพร้อมมีทั้งหัวหอมมีทั้งหัวปลีเอวเอาเฮ้เฮ้เชิญกินข้าวตังแล้วกับหนังประกดีละกันนะพี่ชายเอ้ยห้องเอ้ยชายเอ้ยเชิญกินข้าวตังแล้วกับหนังประกดีเชิญกินข้าวตังแล้วกับหนังประกดีกันนะพี่ชายเอ้ยเย้ร้องทำไมเนี่ยโอบทเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรนะฮะเชิญแขกมาแดกข้าวมีทั้งตีนวัวมีทั้งตีนควายตอนแรกนึกว่ามีตีนวัวตีนควายตีนไก่แล้วก็ตีนหมีแล้วนึกว่าจะมีตีนเมียด้วยตีนเมียฟังแล้วเหมือนถ่ายทอดชีวิตสมัยเด็กๆที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ใช่มันก็เป็นพื้นบ้านแบบชาวบ้านสมัยโบราณสมัยปู่ย่าตายายก็คือถ้าเป็นเพลงเกี่ยวข้าวลำตัดอีแซวอะไรพวกนี้มันต้องคนโบราณจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำเพลงโบราณอย่างนี้ด้วยก็เป็นอย่างนั้นจริงป่ะสมัยก่อนที่พี่เคยเล่าเฉยๆเวลาไปบ้านที่ยุทธก็จะแบบว่าปิดบ้านลงแขกเกี่ยวจับปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ยก็ทำอาหารกินกันแล้วเขาเขียนมาน่ารักเลยเชิญกินข้าวตังกับหนังปลากระดี่กูถามคำหนังปลากระดี่มันมีไหมปลากระดี่มันมีแต่ก้างเต็มไปหมดตลกบางทีเราฟังคำแล้วก็เชิญมีทั้งตีนวัวตีนควายตีนไก่ตีนหมีอะไรเงี้ยเขาน่ารักเนาะเขาใช้คำแบบภาษาไทยที่สอดคล้องกันได้น่ารักมากเพราะตอนนี้ทำอภพรย้อนยุคเห็นไหมไปโบราณอีกแล้วพอเป็นอภพรย้อนยุคป๊อปไฮจะขึ้นด้วยเพลงนี้แล้วเด็กก็จะมาแต่งชุดไทยประยุกต์กันละเฮลเอาเฮลเฮลพอที่พี่ไฮไปร้องกับมิลลี่อ่ะก็มีเฮลเอาเฮลเฮลคือส่งให้มิลลี่ดูว่ามิลลี่ตอนนี้แม่ยังไม่ได้ปล่อยเพลงนี้นะเนี่ยเนี่ยแม่กำลังทำและถ่ายมิวสิกเสร็จแล้วก็เลยส่งไปให้เขาเขาชอบคำว่าเฮ่เฮ่เขาก็เลยเอามาเป็นเพลงเฮ่เฮ่เช็คยูบูติเช็คยูแอนเช็คยูบูติเช็คยูแอนเช็คเอาเช็คเช็คไฮอาภพรอยู่นครสวรรค์ส่วนมีลุนันอยู่จันทบุรีเฮ้เอาเฮ้เฮ้เออนางชอบมันก็เอามาประจบกันได้ลงตัวเฉยเลยตอนนี้พี่ไฮเอาจริงๆพี่ไฮตอนนี้เป็นอาภพรยันอยู่แต่ว่าจริงๆอ่ะช่วงที่พี่ไฮออกมาแบบเหมือนช่วงเลือกแล้วค่ะดังๆเป็นช่วงชอบมาอะไรเงี้ยอารมณ์เสียนอนไม่หลับจริงป่าวอ่ะที่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่เขาดุมาว่าแหกข้อนำสมัยเกินไปในเรื่องจริงป่ะจริงๆๆเพราะว่ามันฉีกจริงๆเพราะว่า
ตอนนั้นน่ะได้มีโอกาสไปต่างประเทศเพราะชีวิตไม่เคยไปต่างประเทศพอมันเพลงดังปั๊บเราก็ไปไหนบ้างล่ะก็ไปอเมริกาไปลาสเวกัสไปนิวยอร์กไปเยอรมันไปดูชิคาโกไปดูอะไรไปดูสารพัดไปดูโชว์เพื่อเอามาปรับปรุงไฮก็ไปอยู่เมืองนอกปีนึงอยู่เมืองนอกประมาณ6เดือนบ้านเรา6เดือนก็เวียนอยู่เงี้ยก็เลยเอามาทำแล้วก็แปลกมากมันผ่านไป26ปีตอนนี้ใน TikTok อ่ะอภเพลงอภพรย้อนกลับมาเต็มไปหมดเลยมันก็เลยอ๋อสิ่งที่เราทำไว้มันอาจจะล้ำสมัยเกินไปผู้ใหญ่ก็เลยด่าว่าเป็นลูกทุ่งแหกคอกอะไรเงี้ยแล้วลูกทุ่งสมัยนั้นก็ไม่มีใครก็ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายตอนนั้นเป็นหนังสือเอ็มโอ้โหด่ากันทั้งประเทศด่ากันอีนี่เขานั่งนั่นปูดออกมาแบบว่านั่งเป็นรังผึ้งออกมาเขาก็บอกมันควรได้ออกไหมภาพเป็นไปมันควรได้ออกไหมมันน่าเกลียดเป็นลูกทุ่งแหกคอกอีกเราก็ไปดูมันอะไรวะก็เขาก็ถ่ายกันตูมตูมพุ่งหลวงพุ่งหลวงพุ่งหลวงออกมาเราก็มาดูมันก็จริงอ่ะคือแบบงานมีโคเรโอกราฟอะที่เขาชื่อว่าโคเรโอกราฟไม่ใช่ครูสอนแล้วใช่มาใช้กับวงพี่ไฮในช่วงนั้นใช่ไหมฮะตอนนั้นสมัยนั้นก็จะมีครูบอยที่หัวโล้นอ่ะเป็นเจ้าวาดประจำทีมงานเราอยู่ตอนนี้นะเราทำอะไรเราสั่งมันได้ดังใจหมดเลยก็เลยต้องลากมันไปเมืองนอกด้วยเพื่อไปดูทุกคนเก็บนะบอยบอยก็ดูเรื่องท่าเต้นอะไรไปเหมือนเป็นโชว์ดีเรคเตอร์ไปใช่อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมแอคติ้งนักร้องอะไรให้ก็ดูแล้วก็เอาน้องน้ำมนต์ไปด้วยนะน้องแหวดเอาน้องแหวดไปด้วยเอาน้องน้ำมนต์ไปด้วยก็ไปดูไปเต้นโชว์กันตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของการโชว์เลยเป็นเจ้าแม่งานโชว์เลยก็ว่าได้ค่ะเวลาไปอย่างไม่มีไปกองเล็กไปกันแบบถ้าไปกันคนทั้งวงใช่ไปเยอรมันไปกัน8คน8คนเจ้าภาพก็สู้ได้ข่าวว่าขายบ้านแล้วมั้งตอนเนี้ย คือแบบค่าใช้จ่ายวันนึงอ่ะเจ้าภาพอ่ะก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทเมืองไทยสมัยเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแต่เขาก็คงได้แหละแต่เจ้าภาพทำงานไม่ค่อยเป็นตอนนั้นไม่รู้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพอดูเขาก็อ่องๆพอสักปั๊บนั่งๆอยู่เอารองเท้ามาตีตาตุ๊บๆฮะอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นเมื่อที่10ปีที่พอรองเท้าตีตุ๊บๆบอกว่าหนังตาเต้นสิ่งดีๆจะได้เข้ามาความเชื่อทุกคนกูงงมากถอดรองเท้าแตะมาตีตาตุ๊บๆตกใจว้าตายแล้วองลงหรือจ้าอะไรเงี้ยเราก็คิดเนาะแล้วก็ตกใจตลอดที่เรามันในวันที่เต้นๆอยู่เหรอเวทีถล่มอ่ะใช่ที่ตีลังกาไงตอนนั้นรู้สึกว่าเพลงอะไรวะรู้ว่าเขานั้นไม่จริงใจนี่ตีลังกา3ม้วนอีผู้หญิงตีปั๊บเอาคอหนีบเอาขาหนีบคอผู้ชายงัดขึ้นแล้วก็ตีไปฟาดไอ้ที่เขาพาดไว้เป็นแผงเป็นแบบว่าเป็นจั่วไงเป็นจั่วแบบให้เป็นไทยๆอ่ะลื้อพังหมดเลยเวทีก็พังวิ่งไอ้เราก็วิ่งตายลูกวิ่งหลบอะไรเกิดอะไรขึ้นใครระเบิดหรือว่าใครตีกันหรืออะไรยังไงเด็กอยู่คนนึงนอนกองไม้ทับอยู่มันเกิดอะไรก็วิ่งไปหลบอย่างเงี้ยแล้วก็มาชะงักดูเกิดอะไรขึ้นกันวะทุกคนก็ค่อยๆออกมาเอาไม้ออกจากรู้สึกจะเป็นเชื่อไอ้สี่นักเต้นเจ็บเต้นไม่ได้เลยวันนั้นเขียวไปหมดแล้วไม้ล้มทับดูแล้วคนดูก็โอ๊ยกดอะไรขึ้นพอสักแป๊บก็สยบลงตอนนั้นต้องบอกแล้วก็เทยไทยจงเจริญก็เทยมาดู 90% แล้วก็เฮเขาบอกท่าเบาๆแม่ท่าเบาๆพอเพลงใช่จะมีเตียงกายอีกไหมอย่าตีลังกานะเขาก็ประกาศเนาะเราก็โอเคเข้าใจได้อู้สนุกแฟนอภพรทั่วโลกทั่วโลกจริงๆอย่างเวลาไปเมืองนอกนี่แบบเจ้าภาพเนี่ยเขาก็พาไปเลี้ยงที่บงที่บ้านที่ใช่ก็ไปที่บ้านแล้วก็บางทีแบบจะให้นอนบ้านโอ้โหเราต้อง8คนก็นอนบ้านไม่ได้เราไปอุ้ยตายแล้วเห็นเป็นจั่วเป็นบ้านอย่างเงี้ยเนาะเป็นจั่วเราก็นึกว่าสารเพียงตาบ้านเราสาธุตายายจ๋าลูกเดินทางมาไกลนะข้ามน้ำข้ามทะเลขอให้คืนนี้ลูกเล่นคอนเสิร์ตให้ขึ้นหน้าเวทีขอให้คนเห็นคนรักคนเห็นคนเมตตาขอให้สมปรารถนาอย่างที่ลูกคิดนะคะขอให้ลูกได้ติ๊บเยอะๆนะเจ้าของบ้านมาสะกิดไหว้อะไรอ๋อไหว้เจ้าที่อ๋อไม่ใช่อันนั้นน่ะคือที่เขาไว้ย่างบาร์บีคิว
ดีเถอะกลับว่าจริงแล้วก็ทำเป็นไอเนี้ยเขาคงแบบว่าไม่ให้เก็บความร้อนแล้วสังกะสีตีมีจั่วก็นึกว่าสารเพียงตาบ้านเราสิไม่สี่เสาด้วยจะไปรู้เหรอว่าเป็นที่ย่างบาร์บีคิวบ้าบอก็หอยพอกย้ายอายเขาก็อายตอนหนูไปอยู่หัวหินมันแบบที่พักก็มันเป็นเหมือนเป็นวังเก่าเลยแล้วก็เชิญมันเป็นแบบบ้านพักอะไรเงี้ยแล้วสันมาพูมคือของในบ้านก็แต่งเก๋บ้านแบบบ้านมาวังเก่าสันมาพูมก็เป็นไม้ทำจากไม้ข้าเป็นประดับแล้วก็แบบลักษณะเหมือนแบบทำเป็นทรงเหมือนพระราชวังอะไรแบบเหมือนเป็นวังนิดนึงเลยต่างประเทศทำอย่างนั้นจริงๆเช้าหนูก็ไปกินข้าวเช้าหนูยกมือไหว้ทุกวันเนอะเกือบปีจนจะกลับแล้วก็จะบอกนิดนึงว่าอันนั้นน่ะกงนกเขาหนูเข้าใจแม่ที่สุดเลยเราอกเดียวกันใช่ไหมอย่างไปเมืองนอกแบบพี่ไทยก็ไปแบบต้อง7-8คนทั่วในเมืองไทยหรือยิ่งช่วงพีกเนี่ยแบบวงพี่ไทยเนี่ยกี่คันรถนะถ้าใช้จริงๆประมาณ9ก็คือจะมีเวทีมีไฟมีอะไรก็ไม่รู้ลำโพงทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ9คันรถนักดนตรีกับแดนเซอร์เนี่ย2คันรถบัสรถบัสไม่ใช่รถตู้ใช่ไหมรถบัส25ที่นั่ง30ที่นั่งนี่เลยก็ต้องใช้2คันเพราะว่าคนมันเยอะแดนเซอร์ตอนนั้นเยอะมากโอ้หลายสิบชีวิตอะแล้วก็มันก็รวมๆแล้ว10กว่าคันวงอภพรเพราะว่าวงอภพรตอนนั้นเป็นวงใหญ่ใช่เวลาไปเนี่ยคือเป็นขบวนมันต้องบอกว่าลูกทุ่งทุกวงถ้าใครมีชื่อเสียงต้องตั้งวงตั้งวงแล้วก็ไปปิดวิกล้อมรั้วกันปิดวิกเก็บ50 บาท80 บาททั้งวงดนตรีด้วยไพ่ด้วยไพ่มีด้วยชวนแดมจะชอบเล่นบิงโกกันแล้วตำรวจจับอูต้องไปประกันอีกโอ้ยเด็กๆเอ้ยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะมันก็นั่นน่ะคือวิถีชีวิตของคนบ้านนอกแล้วเวลาไปแบบเนี้ยนอนโรงแรมมันก็เปลืองเพราะว่ามันต้องนอนทิ้งเกือบ100ชีวิตอ่ะ60 70คนตอนนั้นแบบไปกินนอนกันยังไงฮะถ้าเก็บวันไหนเก็บไม่ได้ถึง 70,000 ทุกคนไม่มีสิทธิ์ได้นอนโรงแรมเพราะโรงแรมเราก็ไปนอนไปหาตามโรงแรมจิ้งหรีดก็คือคืนนึง250ไม่เกิน280นอนกัน5คนอะไรแบบนี้เออแสดงว่าสมัยก่อนเวลาเจ้าภาพเขาจ้างเราไปทำงานแบบพาไปโดนก็คือเขาก็จ้างเฉพาะงานโชว์ใช่ไองานรับผิดชอบที่พักอะไรเงี้ยอย่างทุกวันนี้ที่เขาดูแลให้สมัยก่อนไม่มีหรอไม่มีถ้าเขาไม่จ้างเราก็ไปปิดวิกล้อมรั้วปิดวิกเล่นกันเองตีคลองร้องเป่าก็มีรถโฆษณาเหมือนวันที่8คืนนี้พบกันแน่นอนกับอภพรนครสวรรค์และลูกทีมของเรารับประกันคุณภาพอภพรมาเต็มวงทางเครื่องกว่า100ชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็จะเงี้ยประมาณ5คันก็ไล่ตามกันก็ตามหมู่บ้านวิ่งทุกซอกทุกมุมงานปิดมิกนี่คือเราจัดกันเองเหรอพี่ไงใช่ใช่เราจัดเองแล้วไปเก็บถ้าไปเก็บเนี่ยวันไหนได้40,000สมมติว่าเราเก็บ80 บาทได้40,000ใช่มั้ยมันก็ไม่กี่ร้อยคนถ้าวันไหนเป็น1,000คนเราได้80,000ถ้าเก็บ100นึงก็ได้100,000แล้วส่วนใหญ่อะก็แรกๆอ่ะไม่ค่อยได้ตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากอ่ะเริ่มเลิกแล้วค่ะเนี่ยพอเลิกแล้วค่ะมาก็พอได้เป็นพันเป็นพัน 2,000 3,000 คนมึงทิ้งวิทแตกเลยนะแล้วพวกมั่วๆถั่วเขามาดูฟรีทำไงอ่ะแหกวิกมันจะมีรั้วสังกะสีกรีดค่ะไอ้พวกนี้มือดีจะมีมีดโกนหรือมีดอะไรเข้ามาไม่รู้มันกรีดเป็นช่องมันอ่ะมันก็แหวกบางทีมันก็ค่อยๆเราจะมีรั้วแบบแล้วก็มัดพวกลวดอ่ะแกะลวดเก่งไอ้พวกนี้เก่งมันนี่เจาะไม่ชอบเข้าหลังเวทีเจาะรูดูหางเครื่องแก้ผ้าเยอะบางทีเราจิ้มตาแม่งอย่างนี้เลยเข้าไปใช่นี่เนี่ยโอ้ยจังวิ่งวิ่งกันแบบว่าบางทีเอาแล้วเราเห็นแล้วเราก็แกล้งเราเห็นก้อนหินนะแล้วก็คว้างไปตรงที่มันเจาะรูดูมันก็ตกใจเสียงวิ่งกันเหมือนควายวิ่งปุ๊บ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 ตกใจเนาะมันเป็นกลุ่มอะพวกไอ้นู่นไหนพวกเออเนี่ยประมาณอายุประมาณแบบสัก14 15เข้าดีๆไม่ดูดูหน้าเวทีก็เปิดให้มึงดูแล้วเนี่ยมึงทำไมไม่ไปคือ5 ทุ่มเนี่ยเขาเปิดให้ดูฟรีแล้วเขาไม่เก็บแล้วไม่กูจะดูหางเครื่องแก้ผ้ามันเป็นอย่างนี้มันคุณโบราณอ่ะสนุกมันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วบางทีปิดยายบางทีแบบปิดวิกเนี่ยเราจะได้รับเป็นวงสุดท้ายรับวันที่10งาน9วัน9คืนถ้าได้เปิดรั้วออกไปน่ะหลังเวทีเออเฮ้ยงูเต็มไปหมดเลยงูแบบเหมือนงูเห่าเลยอ่ะพี่แต่งตัวเสร็จแล้วพวกแดนเซอร์มันไม่ไป
ข้าห้องน้ำมันต้องผ่านนะใช่ป่ะมันต้องผ่านแล้วก็ต้องผ่านคนมันต้องผ่านคนแต่งตัวเสร็จแล้วมันก็อายอ่ะเปิดรั้วขี้กันแถวๆข้างหลังนั่นแหละโอ้โหเปิดไปนี่กำลังบ้าแดดกินเนี่ยโอ้ยพูดแล้วมันก็คลาสสิกเนาะถึงกับขมคอเลยอ่ะขมคอเลยเออตีกันเนี่ยเคยเจอหรือมีระดับปืนผ่านน้ำไม้เนี่ยโอ้โหแน่นเยอะมากบางทียิงกันตุ้มหน้าเวทีเนี่ยสมองก็เด็นจริงเพื่อนในนี้เลยใช่ปิดวงเพราะว่ามันมียิงปุ้งปั้งอย่างนี้ต้องหยุดนะต้องหยุดค่ะต้องหยุดไม่หยุดไม่ไหวคือมันตีกันเราก็ต้องหยุดแล้วเพราะว่าต้องเคลียร์บางทีตำรวจก็ยังกลัวพวกเขาเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางหรือว่าการสื่อสารมันยากมากบางทีต้องหน่วยคอมมานโดมาเลยนะที่ใส่เสื้อแดงพร้อมถ้าใครไม่เชื่อฟังก็จัดการเลยเข้าชาร์จทันทีเลยเคยเจอที่วงอ่ะเคยเจออยู่3ครั้งที่เป็นแบบนี้เล่นเลยเล่นเลยหยุดทำไมเจ้าพ่อไงหยุดทำไมเราก็ต้องเล่นเล่นไปมันไอคนที่สั่งไอกำลังส่องโฟลโล่อยู่อ่ะมันขึ้นสูงนี่ไอนี่เอากอดเด็กไม้คว้างว่าไอนี่ล่วงตุ๊บลงมาแล้วห้ามหยุดห้ามหยุดเอาล่วงอุ้ยพวกเราก็หยุดห้ามหยุดจะดูเพราะว่าไปตีลูกน้องกูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้โอ้แล้วตอนที่เราร้องอยู่ไม่ร้องเจื่อนๆเลยเหรอร้องอยู่ขึ้นไปบนเวทีไปตบมือกองเล่นไปคือหมั่นไส้เออร้องอยู่แล้วก็บางทีนักเต้นของเราเป็นผู้ชายตบแดนเซอร์เราเนี่ยแต่ก็ต้องร้องขวัญอมขมกืนมากมันมีอะไรให้เราดูตลอดเวลามีแต่เรื่องมีแต่เรื่องไอ้ดีๆก็มีเยอะเนาะมีเยอะมีเยอะแต่ที่หนุกหนุกมันหนุกหนุกโดยเฉพาะหมอลำตีกันทุกงานอันนี้รับประกันได้มันมาด้วยกันมันเหยียบเล็บขบเพื่อนมันก็ตีกันมันเมาแล้วขาวไงโอ้เหยียบกันเองก็ตีกันฮ่าเรื่องดีๆก็เยอะแล้วพี่ไฮนี่มีตีกับคนดูมั้ยคะมีตอนนั้นไทรอยขึ้นนนทบุรีอุ้ยพูดละค่ะตอนแรกอ่ะเราเป็นไทรอยเราก็ไม่รู้เราระงับสติอารมณ์ไม่ได้เขาบอกโอ้ยอย่าพูดมากจะฟังเพลงพูดอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ข้างหน้าเราก็เลยบอกเอ้าถ้าไม่ฟังก็กลับบ้านไปดิคนอื่นเขาจะฟังกันนะเออแล้วก็มาอีกไอ้นี่ก็ดึงมือเมาเอ้ยเลิกแล้วค่ะร้องยังร้องไปแล้วจ้าใครละมาดึงมือจับมือหน่อยจับมือหน่อยเราก็ไม่ได้ให้จับเพราะว่าคนอยู่หน้าเวทีเยอะเราก็ให้คนนี้จับแล้วมันก็ชากกระชากสองข้างผ่านไปไอ้นี่ก็นับ1ถึง10นะเอาอีกจับไอ้นี่ก็ชากเอาหัวทิ่มหัวไม้เอาไว้ทำไมอ่ะไม่ชัวไม่ก็นี่ๆๆยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อนี้เลยหัวหายไปเลยหัวหลุดไปเลยเหลือแต่ก้านเหลือแต่ก้านวันนั้นน่ะสรุปว่ากูต้องซื้อใหม่แทนเก่า 30,000 กว่าบาทหักค่าตัวกูไป 4-5 วันร้องเพลงให้แมวฟังไป 4-5 วันเจ้านายหักเพราะตอนหลังๆไปปิดวิกเล่นที่นั่นเองเราไปปิดวิกเองไม่มีคนมาดูเลยกลัวมาสกลัวมาไปบ้านคงจะกลัวไหมตอนหลังๆเราก็ต้องบอกว่าเว้นนะเขตนนท์ฝั่งนี้ประมาณปริมณฑล50กิโลไม่ต้องไปเล่นมันเป็นพื้นที่เสี่ยงถูกจริงๆช่วงนั้นนะพี่ฮายอ่ะช่วงออกแบบตั้งแต่เลิกเราค่าชอบไม้อารมณ์เสียเป็นช่วงที่แบบว่าปล่อยเพลงไหนมาก็คือโดนหมดจริงๆเลิกละค่ะชอบไหมน้องนอนไม่หลับอารมณ์เสียเชฟบะกลัวเมียไหมกลัวเมียไหมโอ้โหแล้วก็โคตรหล่อ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 เราไม่เคยรอใครอะไรเงี้ยแล้วก็มีฮะอะไรนะฮะว่าไงนะฮะไม่ได้ยินเพลงนี้อีกคือเพลงแต่เราเด็กๆไม่เคยฟังเออน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับหัวใจละมากระซับก็สายโอ้โหเต้นกันปริ้นเลยอ่ะเออแล้วก็น้องตรงปืนจิ้งปืนจ้องจะยิงตรงนั้นโอ้โหกระโดดกันข้างหน้าน่ะเหยียบเล็บขบก็ตีกันเองมันก็มันสนุกจริงๆสมัยนั้นน่ะอย่างเพลงเนี่ยยุคของพี่ไฮที่มันสนุกสนานเนี่ยค่ะใครเป็นคนแต่งฮะครูเพลงท่านไหนไม่เลือกเลยเหรอฮะพอเลือกมาเพลงโดนเอาเลยคือตอนแรกๆเนี่ยก็คือที่เขาเลือกให้มาชุดที่1ชุดที่9เนี่ยโดนอยู่เพลงเดียวก็คือเลิกแล้วค่ะพอเลิกแล้วค่ะชอบไหมนั่นน่ะคือบริษัทเลือกพอมาน้องนอนไม่หลับเป็นคนเลือกเองแล้วค่ะชอบเลิกน้องนอนไม่หลับอารมณ์เสียอะไรพวกเนี้ย
มีส่วนร่วมแต่งกับนักแต่งเพลงทุกสิ่งทุกอย่างเรามีส่วนจอยเวทีไม่ใช่นักดนตรีที่ทำอ่ะเสื้อผ้าหน้าผมเราเป็นคนดูแลหมดเลยมันก็เลยได้ดังที่ใจเราต้องการไงยายถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเพลงไทยสากลฝั่งเพลงป๊อปเนี่ยทุกบริษัทเขาก็จะมีนักแต่งเพลง ในสังกัดของเขามีนักแต่งดนตรีโปรดิวเซอร์อะไรของเขาการทำงานของฝั่งลูกทุ่งอ่ะมันเหมือนกันป่ะฮะก็คืออย่างเพลงเชฟบะเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังหารับประทานแดกกับเชฟบะอยู่นะคะเพราะว่าวันนั้นไปเล่นอยู่ที่ไม่รู้ที่ไหนอ่ะเป็นงานวัดแห่งหนึ่งเราขับรถผ่านโรงลิเกก็จะมีตัวโกงร้องยั่วเพลงเชฟบะคุณชอบไหมคะไม่คะผู้ชายเฮ้ยเพลงนี้เราเคยได้แรงบันดาลใจมาจากลิเกขับรถผ่านมีคนดูอยู่7คนพี่ฉันนับเลยนั่งดูกันแล้วแบบเอ็นดูฉันก็จอดรถดูขับรถผ่านก็เลยดูเอ้ยเพลงนี้มันเราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กก็เลยพอวันรุ่งขึ้นไอ้เด็กของเราเนี่ยมาที่บ้านหม้อเป็นเทปที่เก่าค่ำครึแบบนานโบราณไอ้นั่นน่ะลอกหมดแล้วก็ให้เขาอัดมาให้จะแบบซิซี่ใช่แล้วเขาก็ไม่ให้นะเราแค่ให้เขาอัดเพลงมาให้เสีย200200กับการให้อัดแค่เพลงเดียวเพลงเชฟบะเนี่ยเขาขอ200โอ้เราก็เลยไปทำดนตรีไปนั่นแล้วทำมาประมาณ4ปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพลงใครหาเจ้าของคนแต่งไม่เจอเราก็เล่นไปจนทั่วประเทศแล้วยังไม่ได้อัดยังไม่ได้แบบถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยแต่เพลงมันดังแล้วทีนี้พอเพลงดังแล้วเรื่องลิขสิทธิ์ก็เริ่มมาเราก็เลยโอเคหาจนเจอว่าเป็นอาจารย์ชัยบัวบางสอนแต่ท่านก็เสียชีวิตแล้วก็เป็นคลาสสิกของทุกวันนี้อันนี้นี่เวกัสเป็นความเป็นนางโชว์ของแท้เลยนะเพราะว่าไปเก็บสะสมประสบการณ์ที่นั่นมาเยอะดีจังเลยอ่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าแบบย้อนกลับไปช่วงนั้นเนาะแบบวงการถ้าลูกทุ่งเนี่ยก็จะอยู่ในแบบอยู่กับคาเฟ่อยู่กับแบบถ้าเป็นรายการทีวีก็จะเป็นตอนบ่ายๆหรือไม่ก็ดึกๆไปเลยใช่ใช่จะไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งกับฝั่งเพลงป๊อปไม่ค่อยเพราะแต่ว่าพี่ไฮเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นคนแรกๆนะที่ได้เข้ามาฟีเจอริ่งกับงานฝั่งเพลงป๊อปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนนี่แหละเป็นลูกทุ่งแหกคอกไงเพราะเป็นคนกล้าพูดกล้าเล่าเป็นตัวตนสูงมากแล้วทีนี้มันกล้าดีความชัดเจนมันมีกับตัวเรามากขึ้นก็เลยเขาก็เลยดึงมาแจมาฟีเจอริ่งกับคนนั้นฟีเจอริ่งเยอะมากกับใครบ้างนะกับใครบ้างก็จะมีพี่ก๊อตมีพี่ดังพันกรมีใครกับออฟสุพนัทจำได้ออฟสุพนัทแล้วก็มีใครกับเบนชลาทิศแล้วก็เนี่ยรุ่ยมาแบบเยอะมากอ่ะอย่างที่จำได้แม่นๆเลยก็คือว่าละครช่อง3อ่ะละครกลางคืนนะก็ให้พี่ฮายไปลองท่านชายกรรมลอยมาได้ไปได้ไงนั่นสิเขาบอกเขาอยากได้เสียงแบบเนี้ยร้องเขาบอกว่าเสียงเรามันตอแหลเขาว่าอย่างนั้นนะจริงไหมเขาบอกเขาต้องการอยากได้เสียงแบบเนี้ยต้องการแบบคาแรคเตอร์แบบเนี้ยก็ให้เราไปร้องแล้วนายฮอยทมินนายฮอยทมินก็สารแนไปเล่นเขาตอนนึงให้เดี๋ยวเราก็ได้ตอนเดียวแล้วก็ไปร้องกับเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยตรงท่านเนี้ยอัดยังไงที่บอกว่าปริ้นปล้อนตอแล้วก็เลยย่ำแย่จะปริ้นปล้อนตอแล้วก็เลยย่ำแย่ท่านชายกรรมลอท่านหญิงก็กะล่อนทำตัวกระปิ้นกระปล้อนทั้งกะล่อนกรรมลอมันจะมีขึ้นมีลงก็จะเขาเขียนให้ด้วยนะให้เราไปร้องอ๋อเหรอฮะแล้วเราก็ไม่เคยร้องแบบขึ้นลงอย่างนี้เพราะลูกทุ่งมันจะร้องไปเลยใช่ไหมก็สนุกดีสนุกมากเพราะว่าจะจำได้ว่าคำว่าปิ้นปล้อนตอแล้วปิ้นปล้อนตอแล้วต้องสูงขึ้นตอแล้วก็เลยย่ำแย่เป็นเพลงก็พูดได้เลยนะว่าตอนนั้นอภพรเนี่ยก็คือเป็นคนแรกๆเลยที่ทำให้วงการเพลงลูกแบบลูกทุ่งกับวงการเพลงป๊อปหรือสื่อละมันเหมือนกันแล้วมันก็แบบเหมือนหลังจากนั้นก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกทีนี้เขาก็ดึงคนโน้นมาดึงคนนี้มามันก็เลยกลายเป็นมันเป็นความแปลกใหม่ของวงการมากกว่าเนาะแต่จริงๆก่อนแต่ก็กว่าจะมาถึงวันนี้ช่วงแรกๆที่ยังแบบอยู่ไปอยู่วงเป็นทางเครื่องกะโหลกกะลาเนาะช่วงนั้นมันบรรยากาศมันเป็นไงถ้าย้อนกลับไปอีกสัก10ปีก่อนหน้าคือมันก็ผ่านอะไรมาไม่รู้ฉันผ่านมาได้ไงอ่ะคุณขายของหลังเวทีเพราะไม่มีร้านสะดวกซื้อเพราะทุกคนแดนเซอร์นักดนตรีทุกคนเนี่ยเขาต้องห้ามเลยแต่งตัวเสร็จแล้วห้ามออกนอกรั้ววิกเพราะว่าให้คนอยากมาดูเราอะไรเงี้ย
เวลาจะหิวก็จะทำไงวะอยากกินบะหมี่กินกึ่งสำเร็จรูปอยากกินอะไรที่ต้มร้อนๆทุกคนอยากกินหมดไม่มีนักดนตรีออกไปได้อย่างเดียวเพราะนักดนตรีไม่ต้องแต่งหน้าเขาก็จะไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมากินกันหัวการค้ามาดิฉันก็ซื้อถังน้ำแข็งแดงๆสามลูกเลยเรียงกันเลยเนี่ยแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรต่างๆนานาที่อยากกินมากตั้งไว้มีน้ำร้อนไข่ซื้อมา3แผงถ้าใครจะทำอีนี่นั่งเหมือนแม่ค้าก็ขายบวกกำไรบาท2บาทคุณขากำไรดีกว่าฉันร้องเพลงอีกดีกว่าขึ้นไปเต้นนะดีกว่าขึ้นไปเต้นอีกกำไรวันหกเจ็ดร้อยสมัยนั้นไม่ธรรมดานะเธอจน8ปีเข้าปีที่8อยู่วงการมันก็ยังไม่สุดสักทีเจ้านายเรียกไปคุยว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนะเลิกแล้วก็นี่เราย้อนกลับไปแล้วนะก็ถ้าเลิกแล้วค่ะไม่ดังก็บ้านไข่บ้านมันเด้อแต่ว่างี้เราก็ไม่โกรธนะเราก็ยอมรับได้เราก็กะว่าจะมีเงินสักก้อนหนึ่งสักแสนหนึ่งอ่ะกู้ก็ได้อะไรก็ได้ตอนนั้นเริ่มเงินหมดกะจะไปเปิดร้านเสริมสวยก็ได้ดูแลตัวเองด้วยแล้วมันก็ได้รับเงินเลยอ่ะนะก็ขายของได้รับเงินเลยอะไรเงี้ยจนมาเนี่ยเลิกแล้วค่ะไปช่วยงานไปช่วยที่งานพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาดิฉันไปนั่งรอใช่เพื่อนพึ่งพายามยากดิฉันไปนั่งรอตั้งแต่หกโมงเขาก็มีศิลปินมีตลกมีใครก็ไม่รู้มาเต้ไปหมดตลก20กว่าคณะดิฉันนั่งตั้งแต่หกโมงอ่ะฉันดูเขาก็ใส่เป็นขนนกเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแต่เทปขายได้30ม้วนต่อวันอ่ะเดี๋ยวอีกคณะมาอีกแล้วก็เลิกแล้วค่ะมาที่บางทีก็ร้องเล่นกันทุกวงต้องเอาเพลงเลิกแล้วค่ะไปร้องล้อเลียนอ๋อคือตอนนั้นน่ะเลิกแล้วค่ะออกปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมา1เดือนเทปขายได้วันละ30ม้วนเพลงอ่ะดังคือแต่เทปขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะว่าเขาจะไปโปรโมทตอนประมาณตี2ตี2เนี่ย 5,000 บาทแต่ถ้าตอนกลางวัน 35,000 เจ้านายก็ไม่มีตังค์โปรโมททีนี้คาเฟ่ตอนนั้นกำลังบูมมันมาก่อนฟองสบู่แตกเนี่ยใช่ไหมก็ตลกเล่นแล้วทุกคณะต้องขอบคุณนะเราอะที่ทำให้คนรู้จักเลิกแล้วค่ะได้เพราะตลกนะเอาไปเล่นล้อเล่นกันจนทำให้คนแบบเป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เขาบอกสามทิพม้วนเขาบอกทำไมอะเขาไปเล่นนี่นั่งจะตีสองอยู่แล้วนะร้องจะคนสุดท้ายอยู่แล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นสามวันยายคนที่ขายส้มตำให้ฉันกินประจำอ่ะเอ้ยเพลงไอ้เนี่ยอีคนร้องอ่ะมันตอแหลตอแหลเพลงอะไรอ่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วไอ้เราก็ใส่หมวกไปเอ้าเฮ้ยเพลงกูนี่ว่าเท่านั้นแหละดิฉันเอาซุ้งเอาเสื้อมาคุมกลัวเขาจำได้สภาพเบ้าหน้าอีดอกดำปี้ป้าเลยแบบโอ้โหยายคิดดูอายคือไม่มีใครรู้จักตัวเลยดีนะป้าป้าบอกอะไรเอาอะไรยังถามเราอย่างนี้อยู่เลยกูที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเพลงกูนึกอยากจะบอกป้าแต่ก็พูดไม่ได้พอเบ้าหน้าดูไม่ได้จริงๆแล้วก็เสื้อมาปิดดึงเสื้อมาปิดเอาอะไรถามแล้วถามเราเอาอะไรปูปลาเขาบอกว่าปูปลาเขากลับไปบ้านกำลังกินส้มตำอยู่อีคกตีป้าด่าปูนี่แหละเจ้านายบอกว่าเดี๋ยววันที่9ลงคิวไว้นะอะไรนะวิลล่าคาเฟ่พระราม9คาเฟ่ตอนนั้นคนขึ้นป้ายเท่านั้นต้องดังเท่านั้นถึงจะขึ้นป้ายแล้วมีสิทธิ์เข้ามาร้องเพราะมันดังที่สุดในกรุงเทพเด็กพวกนี้เกิดไม่ทันใช่ไหมไม่ทันใช่อยู่พระรามเก้าอยู่พระรามเก้ากรุงธนใช่แล้วเขาไม่หาทันใช่เนี่ยก็โอ้โหแบบสุดๆแล้วก็มีรายการทีวีเข้ามาอีกจากอยากออกทีวีมากไม่มีใครเชิญคุณเลยรายการทีวีติดต่อมาวันหนึ่งสามสี่รายการเราก็วิ่งได้เท่าที่เราวิ่งติดต่อไปคุยไปอะไรพอถามว่าสามวันผ่านไปที่กำลังนั่งกินข้าวเขาบอกแล้ววันนี้เทปออกเท่าไหร่3,700จาก30ม้วนน่ะ30ม้วน 3,700 แล้วถามอีกวันนึง 7,000 กว่าถามอีกวันนึง 13,000 ถามอีกวัน 30,000 กว่าโอ้โหแบบมันก็เลยระเบิดแบบฉะนั้นว่าอย่างเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเรื่องราวคาดเนี่ยก็ไม่ได้มาปุบปับก็ต้องโอ้โหก็ต้องอดทน1เดือนยัง30ม้วนอยู่เลยนิ่งอีดอกนิ่งนอนดูเพดานนับบอร์ดเปเปอร์อันนี้มันเริ่มเก่าแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พี่ไฮก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้กิฟต์อัพใช่ไหมคือเราอยากจะเป็นนักร้องและเรากลับไปบ้านก็ต้องไปขุดมันอะไปเกี่ยวข้าวอะซึ่งมันไม่เห็นสนุกเลยอยู่ตรงเนี้ย
มันมีรายได้ดีกว่าถึงจะไม่มีชื่อเสียง คนที่มาก่อนคนที่มาที่หลังเราเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงกันหมดแล้ว อย่างมนสิทธิ์คำสร้อยเขาก็มาที่หลังขายขายแม่ช่วยควายอ่ะเอ้ยอะไรนะขายควายช่วยแม่ขายควายช่วยแม่เออแล้วก็ไม่พี่หลมพรใครต่อใครมาเต็มไปหมดทุกคนแบบดังไปหมดแล้วยุ่ยญาติเยอะใครต่อใครดังฝนธนสุนทรเขาดังหมดเลยอีนี่ยังนั่งปิ๊บปิ๊บปิ๊บอยู่เลยแต่หลักๆมันเป็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำอ่ะเพราะอยากร้องเพลงไม่ได้ว่าอยากดังหรอกมันอยากร้องเพลงมันมีความสุขทุกครั้งยายเวลาจับไมค์ขึ้นบนเวทีเนี่ยมันมีความสุขคือมันพร้อมดังอ่ะแต่มันทำไมไม่ดังสักทีมันไม่โดนสักทีก็เหมือนกับเทวดาลองใจเพราะว่าพอเขาเรียกมาคุยเขาเรียกมาคุยว่าชุดนี้เลิกนะมันก็ติดเห็นไหมเออมันก็พลิกเลยหลังจากนั้นจากที่เรารอคอยมา9ปีพอเลิกแล้วค่ะปั๊บมันต่อด้วยชอบไหมน้องนอนไม่หลับอารมณ์เสียเชฟบะใครไม่มีเมียยกมือมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาแบบทะลักทะลวงมาแล้วเราก็ทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยจนร่างกายไม่ไหวซึ่งจริงๆแล้วแบบอย่างที่บอกว่านิสัยไม่ยอมแพ้เนี่ยหรือนิสัยชอบร้องเพลงของที่ไหนชอบร้องเพลงเด็กที่ชอบไปประกวดร้องเพลงเนี่ยหนีพ่อไปหนีสิหนีสิเพราะขอดีๆไม่ให้ไปอยู่ทำไมล่ะด้วยความที่เด็กอายุ14 15ขอพ่อยังไงพ่อก็ไม่ให้ไปลูกสาวสวยมากงี้คือเขาก็ห่วงแหละเอาจริงก็ห่วงกลัวจะไปเจอคนไม่ดีอะไรเงี้ยก็ขอบอกพ่อหนูอยากไปคือเป็นคนที่ความจำแม่นมากตอนนั้นอะแค่ฟังวิทยุทรานซิสเตอร์ครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็จะจำเพลงที่เรารักอะจนเหลือคณะเลยมาเสียงดวงเพลงพี่พึ่งฟังสองเที่ยวร้องได้เลยเพราะเพลงนั้นกำลังดังมากอยากจะเอาเพลงนี้ไปประกวดในรายการวันคนเก่งของแม่ที่นครสวรรค์ห่างจากบ้านเรา80กิโลมีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งที่ห้างแฟรี่แลนด์นี่ในวัวปะทอเก้าเออมันก็จะมีสถานีวิทยุแล้วก็มีลานของเขาก็เลยไปประกวดคัดจนเหลือ9คนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนหลังเที่ยงวันเนี่ยก็จะปล่อยเสียงออกวิทยุทรานซิสเตอร์หนีพ่อมามีตังค์ร้อยเดียวแล้วก็พอเขาจะเรียกขึ้นนึกขึ้นได้ใช้ไปแล้วเกือบ80บาทครับไงแล้วขากลับจะขับยังไงกลับยังไงเนี่ยนั่งลอยนั่งอ้องเลยอ่ะแล้วก็ร้องแข่งไปแข่งมาได้ที่2ว่าได้ที่2ได้เงิน100บาทได้ผงซักฟอกบรีสกล่องแบบบนโลเลย99บาทกับได้วิทยุทรานซิสเตอร์ได้พวกซันซิลได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหถุงบนโลเลยที่เขามัดให้แต่อีกล่องใหญ่เนี่ยต้องกระเตงแบบตัวเท่าลูกหมากระเตงก็ไปจนถึงบ้านแล้วนึกขึ้นได้ว่าหนีพ่อมาดีกว่าจะถึงบ้านใจตุ่มๆต่ำๆต้องโดนพ่อตีแน่เลยเอาไงดีวะก็ต้องกลับยังไงก็ต้องกลับบ้านอ่ะแล้วก็เสียงออกวิทยุพ่อชอบฟังรายการนี้มากเราก็คิดยังไงเอ้าตีเป็นตีอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วพอมาพอเห็นคนเต็มบ้านเลยโอ้โหทําไมคนเต็มบ้านเลยอ่ะพ่อเห็นมาเอามาแล้วล่ะลูกวิ่งมารับของโอ้ยเป็นไงแข็งเป็นไงบ้างลูกเต็มไหมโอ้โหใจแบบใจฟูดิฉันก็นั่งเล่าเหมือนให้คุณป้าคุณยายที่มากัน20กว่าคนน่ะฟังว่ามันเป็นไงล่ะอีหนูตื่นเต้นมั้ยล่ะมึงเก่งอะเนี่ยเนี่ยจริงๆนะว่ามึงก็น่าจะได้ที่1นะมีด่ามีกัดคนที่ได้ที่1มั้ยมันสวยมั้ยล่ะอีคนที่ได้อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวขอซับหน้านิดนึงตลับแดงตลับแดงนี่ไงตลับแดงในตำนานคือมันสวยมั้ยมันสวยมั้ยมันหมั่นป่ะไม่หมั่นขอนิดนึงอย่าว่างั้นนี่แหละไม่มีความสุขทำได้ซับเออเขาบอกว่ามันสวยมันขาวนั่นแหละถ้ามึงดำไงเนี่ยว่าไม่ยุติธรรมหรอกครั้งนี้คนข้างบ้านคนข้างบ้านอวยกันเป็นพวกอวยโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปอีกนะมึงบอกนะยายจะไปด้วยตำหมากด้วยนะมากันแบบชาวบ้านน่ะสรุปว่าพ่อก็ต้องพ่อก็แกเป็นคนชอบตีไก่เลี้ยงไก่ไว้ตีรู้สึกพ่อหมดไก่ไป3ตัววันนั้นน่ะเอาไปเลี้ยงอ่ะเลี้ยงกลับบ้านอยากกินอะไรเนื้อแน่นๆเลยนะเนื้อแน่นๆเราก็โชคดีได้กินแกงไก่เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าครั้งนั้นพ่อก็เหมือนยินดีด้วยเวลภาพเลยภาพเลยพ่อแบบโอเคกับเราเลยได้ที่2ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้งานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ดิฉันได้ยินไม่ได้เลยมีลําโพงฮัลโหลนโมตัสสะลุงมัคทายกลุงขาหนูขอสักเพลงได้มั้ยลุงบอกอีหนูงานวัดลูก
ม่ดีลูกไม่ดีนั่งมองลุงลุงใจร้ายลุงในใจเนาะเด็กอายุ14ลุงใจร้ายอยากโชว์มากเซียนมากเซียนอยากร้องมากคนเต็มวัดเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงฉันแน่ๆเลยก็รอโอ้รอจนแบบแม่บอกกลับกลับต้องกลับแล้วแม่รออีกแป๊บได้ไหมรอจนกว่าพระจะไปแล้วเขาจะอยากร้องเพลงเขาปิดลำโพงโกรธมานั่งเครื่องอยากโชว์อยากโชว์โอ้ยได้ยินขึ้นกุฏิไปแล้วเออพักขึ้นกุฏิไปแล้วจะให้สักเพลงก็ไม่ได้นึกในใจอะเนาะอ่ะเป็นงานบวชงานบวชไกลประมาณสัก3กิโลได้ยินโอ้โหเดินไกลนะ3กิโลต้องไปให้ได้บอกแม่หนูอยากไปบ้านนั้นน่ะมึงจะไปทำไมเขาไม่ได้เชิญเราเขาแม่ไม่ได้การ์ดอะไรเขาเลยเหรอเขาไม่แจกการ์ดแม่ไม่ได้การ์ดไม่ได้แจกไม่ได้แจกไม่ถูกกันแม่ไม่ถูกกันอีฉันก็ยังดอกไปมองเขาก็ลุงเขาประกาศอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ 6:00 นมารวมตัวกันหน้าเข้าโบสถ์นะถ้านั่นนี่เนี่ยประกาศรอจน 4:00 นง่วงชิบหายลุงหนูขอร้องเพลงสักเพลงได้ไหมอ่ะเอ้ามึงลูกใครเนี่ยทำไมอ่ะหนูอยากร้องหนูลูกตะแหน่งยายเล้งไงโอ้เอาแล้วไม่มาเหรอไม่ได้มาหนูอยากร้องเพลงเอ้าเอ้าร้องแก้วรอพี่เออร้องไม่พอนักร้องบ้านนอกต่อเออนักร้องบ้านต่อเพลงแม่พึ่งทั้งนั้นแม่พึ่งทั้งนั้นร้องแล้วก็ร้องแบบร้องวันนั้นร้องไป7เพลงเจ็บคอมากโชว์โชว์1คอนเสิร์ตจบจะมันแสดงว่ามันรักจริงมันอยากจริงๆมันอยากมากพองานเค้าเรียกอะไรสงกรานต์สงกรานต์เค้าก็จะต้องเต้นลำวงอาบน้ำผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะมีคกที่เขาไว้ตำอย่างเงี้ยเด็กรู้ไหมเขาเรียกคกอะไรก็ไม่รู้คกกระเดื่องคกกระเดื่องไม่ใช้มือเลยใช้มือนี่คือคกตำข้าวคกตำข้าวเลยเขาคว่ำคกแล้วก็ลุงแถวนั้นเขาก็จะขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็เต้นลำวงล้อมคกการอีฉันเขาบอกนี่ไงนี่ลูกไอ้แดงลูกไอ้แดงมาเนี่ยมันไปประกวดมันได้ที่สองเท่านั้นแหละกูยืนร้องสามชั่วโมงบนคกบนโคกกันบนโคกก็เต้นกันโอ้โหแล้วก็มีถ้วยถังกะละมังหม้อมาช่วยกันตีมันมากจังเลยอ่ะโอ้โหเจ็บคอเสียงหายไปไม่ได้มีไมค์ด้วยไม่มีไมค์ต้องแหกปากอย่างเดียวเลยสายยันขายใจใครจะซื้อถ้าเมื่อละไปจะได้ไหมโอ้โหมันมากได้5บาท3ชั่วโมงได้5บาทค่อยชั่วซื้อยาอมแก้เจ็บคอเออเจ็บคอเสียงหายไปครึ่งเดือนแต่ใจมันรักมันรักไปแล้วมันรักไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงโชว์ก็พูดได้เลยว่าตั้งแต่พี่ไฮทำงานตั้งแต่เริ่มร้องเพลงตั้งเริ่มประกวดจนถึงช่วงที่แบบเป็นหางเครื่องขึ้นไปสลับร้องเพลงช่วงแบบพยายามต่อสู้ยังไม่ดังแบบจะมันมาเพราะใจรักล้วนๆเลยใจรักล้วนๆเขาบอกว่าความอดทนอยู่ที่ไหนอันนี้มันใช้ได้จริงๆนะความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันรักกันเนาะมันรักไปแล้วมันเลยมันก็คืออย่าเรียกว่าทนดีกว่ามันก็คือต่อสู้มันต่อสู้เขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยมันกัดไม่ปล่อยจริงๆที่ผ่านมาถึงจะเหนื่อยมันจะอย่างไรแต่มันใจมันไปแล้วใจมันไปแล้วมันลามันก็ยินดีมันก็ยังมีความสุขแล้วก็มีความสุขทุกครั้งต้องบอกอย่างนี้เลยมันเหนื่อยแค่ไหนถ้าเราทำสิ่งที่เรารักมันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายมันจะคิดอยู่อย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแต่นอนหลับตื่นมาก็หายพรุ่งนี้พร้อมสู้ต่อแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไม่รักแล้วเราทำอ่ะเราอยู่ไม่ได้หรอกเราไม่ทนเราจะคิดแบบนี้แต่ตรงไหนที่เรารักเราก็จะทำตัวให้เนียนเหมือนจิ้งจกทำให้ทุกคนแบบเวลคัมเราให้ได้อย่างเงี้ยจริงๆนะศาสตร์อันนี้เอาไปใช้ได้หมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าการต่อสู้ด้วยแบบด้วยใจนำล้นล้วนนี่ก็คือยังไงก็คือเพศออส่งผลมา30 6 7เท่าไหร่อ่ะ34ปี34ปีที่ให้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ยืนหยัดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมคนอื่นมาเพลงเดียว2เพลงแล้วก็ไปเราเป็นคนที่ใส่ใจทุกงานที่เราอยากทำแล้วเราได้รับมอบหมายปั๊บอย่างมหายาอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าต้องมาคุยเรื่องเนี้ยเราคุยเราใส่ใจเราใช้ใจคุยไล่ใช้ความจริงคุยเข้าไปคนเขาดูออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเพราะฉะนั้นทำใจทำงานทำให้มันเต็มที่ได้รับมอบหมายอะไรมาก็ทำให้เต็มที่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เลยยังยืนหยัดได้อย่างสวยงาม34ปีของอภพรนครสวรรค์นะคะยายขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กๆด้วยนะลูกถึงวันนี้กูทำจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงกลับมาติดตามช่วงเวลาดีๆนะคะในอดีตซึ่งอย่างที่บอกว่าถึงตอนที่เกิดมันอาจจะไม่ได้ว่า
สะดวกสบายแต่กลับมาเล่าทุกครั้งเป็นความสุขทุกครั้งเนื้อค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะวันอาทิตย์ 5:00 น.ทาง Good Day Podcast นะครับไม่มีพรีวิวไม่มีแจ้งล่วงหน้าก็คือลุ้นเอาว่า 5:00 น.ถ้า 5:00 น.มีก็มีถ้าไม่มีก็รออีกอาทิตย์นึงนะนั่นเองง่ายๆเลยง่ายๆธรรมชาติมาก็มาไม่มาก็ไม่มาทำไมได้นะคะ Happy Good Day ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะงวดหน้าหูรอบนี้พูดถึงหวยแล้วเครียดเลยเนี่ยเจอไม่ไม่อะรอบนี้ถูกไปแสดงในที่ลองข่าวก็นิดนึงไอ้ที่มองไม่เห็นหน่อยบอกลบคูณหารได้กำไรหมื่นกว่าบาทเล่นไป 70,000 เอาก็ยังคุ้มก็ยังคุ้มหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทลงข่าวได้ก็ได้หลายแสนจะไม่ค่อยบอกใครเพราะอะไรก็เพื่อนเยอะญาติเยอะยิ่งกว่าอยู่ญาติเยอะอีกโดยเฉพาะอีบอยอีหัวโลนได้เท่าไหร่ล่ะไม่มีติ๊บเหรอรอกูจังรักกูเหลือเกินวันหวยออกอ่ะ